สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาทำบุญกันนะครับวันนี้จะเดินทางไปที่วัดป่าอยุธยาอำเภอทองภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับร่วมกับทีมฉลุยออฟโรดครับมาถวายแผงไฟโซลาร์เซลล์ครับผมแล้วก็ถวายน้ำจากตัวใจต่างๆนะครับการเดินทางก็ยากลำบากพอสมควรครับเดินทางว่าเป็นทางลูกรังทางฝุ่นขึ้นเขาลงเขานะครับก็ถือว่าง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะมากครับแต่ก็ถือว่าจะแนะนำให้ออฟโรดมาดีกว่าครับ4-4เนาะเริ่มออกเดินทางก็ประมาณ4:30ครับของผมนะก็เติมน้ำมันกันครับ4:30ที่ปั๊มเอสโซนะนะครับ4:30โอ้มาไป2-300กิโลครับจากนี้ไปนะครับก็เดินทางด้วยรถยนต์วีโก้นะครับขับเคลื่อน4ล้อวันนี้นะครับถึงกาญจนบุรีก็จะเช้าเลยครับประมาณ6:00-7:00ครับเนี่ยเลี้ยวขวาเข้าไปเลยนะฮะไปทางเลี้ยวขวาเข้าเลยครับนี่ฮะเราเดินทางสักครู่นะฮะก็จะเจอกับพี่ทีมฉลุยออฟโรดครับมาเป็น10กว่าคันเลยครับนี่วันนี้ก็ขออนุญาตแจมด้วยนะครับพี่นะครับก็พอดีแฟนรู้จักกับเพื่อนๆในกลุ่มนะฮะนี่ครับก็ถือโอกาสกันดีครับพี่ๆเขาให้การต้อนรับเป็นอย่างดีครับวันนี้ก็เต็มที่ครับเตรียมรถมาพอสมควรครับวันนี้ผมคันสีดำนี่ฮะแล้วก็พี่ๆเดี๋ยวรออีกสักกลุ่มฮะมีกลุ่มนึงก็เดินทางถึงที่วัดแล้วนะครับนี่ก็รอเพื่อนๆกันนะฮะเริ่มออกเดินทางนะครับผมก็ขออนุญาตอยู่ท้ายเลยครับติดตามไปนะฮะการเดินทางก็ไม่ยากลำบากมากครับนี่ครับไปทางอำเภอสังขละบุรีนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาประมาณ10กิโลนะครับแล้วก็ทางเข้าอยู่ด้านซ้ายมือเลยฮะนะครับเขาบอกว่าทางเนี่ยดีกว่าสมัยก่อนเยอะทางช่วงแรกก็จะเป็นคอนกรีตแบบนี้ครับครับท่านเพื่อนที่จะมาวัดป่าอยุธยาหรือวัดขนุนคลี่นะครับที่เขาเรียกกันนะฮะตอนนี้สบายครับหน้าแล้งนะครับก็จะมีสลับลูกรังบ้างนะครับเป็นคอนกรีตบ้างนะครับลายยางบ้างแล้วก็มีสวนยางดินแบบนี้ครับที่สำคัญคือดินแน่นฮะถ้าฝนไม่ตกก็ขับสองก็มาได้ครับเนี่ยจะมีลงเขาบ้างขึ้นเขาบ้างประปรายนะครับก็จะสลับกันไปนะฮะสลับกันไปก็สนุกครับสำหรับการขับออฟโรดเริ่มต้นอย่างผมเนี่ยถือว่าที่นี่โอเคเลยครับได้ความมั่นใจมาเยอะมากครับโดยเฉพาะตอนขึ้นเขาและค้างอยู่บนเขาเนี่ยแล้วก็ลื่นๆนะครับยางที่ผมใช้เป็นยางเอาเทเลนนะครับนะก็ลุยได้เล็กน้อยครับลุยได้เล็กน้อยนะฮะก็รถขับเคลื่อน4ล้อด้วยครับก็มั่นใจนิดนึงฮะนี่ครับนี่เราคิวหน้าแก๊งมาก่อนนะครับนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น Fortuner Vigo นะครับ Mitsubishi Pajero นะครับนี่มี2มีห้อถ้าส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มี Isuzu V-Cross อีกตัวนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นโรงเรียนวัดถนนคลี่นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยฮะนะครับจากปากทางถึงนี่ก็ไม่แน่ใจนะประมาณสัก10กิโลหรือเปล่านะฮะประมาณนี้นะครับเส้นทางตอนนี้ก็โอเคแล้วครับสามารถที่จะเข้ามาได้เลยนะครับไม่ลำบากมากครับเนาะครับนี่ครับก็ขับตามมันไปนะครับเพราะว่าต้องใช้ความระมัดระวังพอสมควรนะครับก็จะมีบ้านชาวบ้านอยู่สองข้างทางครับนะก็เราอุ่นใจได้เลยครับเพราะว่ามีพี่น้องๆชาวออฟโรดหรือชาวประชาชนก็แวะมาอยู่แล้วครับนี่พี่น้องก็มาทำบุญอยู่แล้วครับไม่ขาดสายนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะฮะก็มาได้เลยนะครับที่วัดป่าอยุธยาหรือวัดขนุนคลี่นะฮะนี่ทางเข้าวัดก็จะสูงนิดนึงนะครับตรงนี้ไม่ต้องหวาดเสียวนะฮะลงไปก็จะเทคขึ้นไปแล้วก็ลาดคอนกรีตเรียบร้อยครับนี่ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องจะฟรีล้อฟรีฝนตกก็ไม่ต้องห่วงครับสบายมากครับเนี่ยฮะเอาไปก็จะเป็นศาลาวัดไปแลนต่างเนี่ยสวยไปแล้วครับสวยครับวัดเนี่ยบริเวณวัดก็จะปลูกทุเรียนปลูกผลไม้มังคุดเงาะผู้เรียนเต็มไปหมดแล้วก็สวนยางครับของชาวบ้านด้วยนะฮะก็จะร่มรื่นครับร่มรื่นไม่ถือว่าร้อนมากนะครับนะครับผมบริเวณวัดก็สวยงามครับนี่ครับ
สร้างวัดมา10กว่าปีแล้วครับหลวงพ่อบอกอย่างนั้นเนาะนะครับไปเห็นรูปเก่าๆใน Facebook ใน YouTube ก็มีพี่ๆน้องๆหลายกลุ่มเข้ามานะครับนี่ครับกลุ่มนี้ผมถือยอบโบก็เข้ามาเป็นประจำเลยครับเจ้านี้คือเอาน้ำมาถวายเอาข้าวสารมาถวายด้วยครับนี่ครับก็ยังขาดแคลนอยู่นะครับแล้วก็มีแผงไฟโซล่าเซลล์ให้หลวงพ่อเดินไปที่วัดกุฏิได้นะตอนคืนเพราะว่าเขาก็เป็นห่วงเรื่องจัดป่าอะไรต่างงูตะขาบอะไรครับไม่มีทางกุฏิหลวงพ่อจะไม่มีไฟฟ้านะครับเนี่ยก็จะมาช่วยกันครับนี่ทำพิธีถวายสังฆทานนะครับนี่นะครับก็ของมาเยอะพอสมควรนะครับโดยเฉพาะไอตัวตั้งที่เป็นเรียกว่าตัวตั้งเสาไฟที่เป็นปูนขนมาจากพระประแดงเลยนะครับเนี่ยครับกลุ่มนี้น่าจะประมาณ20กว่าคนนะครับ30คนนะฮะที่มานะครับนี่ครับก็ถวายก่อนนะครับตอนเช้าๆนะครับนี่ครับตัวหนึ่งก็จะอยู่ในโรงครัวนะครับไปทำอาหารฮะนี่ครับนะครับก็ถือโอกาสอันดีที่มาพบปะนะครับพี่เขาบอกว่านานจะมาเจอกันทีนะฮะมาอย่างพันเลยถือโอกาสมาทำบุญนะฮะกลุ่มนี้ก็จะไปทำบุญถวายของต่างๆว่าต่างๆนะครับไปเลี้ยงเด็กอาหารกลางวันอะไรเงี้ยฮะผมก็ชอบครับชอบผู้เจริญเลยถือโอกาสมาร่วมด้วยครับขอท่านเป็นผู้เจริญครับเราจะได้ท่องเที่ยวไปในตัวนะครับจงรับพระตาหารนี่นะครับก็ถวายสังฆทานเรียบร้อยเลยฮะเขาบอกเอาน้ำน้ำเยอะเนี่ยโอเคเลยครับเพราะว่าวัดเข้ามาลึกพอสมควรเนาะครับเนี่ยก็ถวายพวกหลอดไฟเสาไฟนะครับไฟฟ้าสำหรับจะตั้งวันนี้นะครับก็มี 2-3 ภารกิจที่ต้องทำนะฮะ 2-3 งานเนาะครับก็วางพี่ๆก็วางแผนเป็นอย่างดีผมก็ไปแจมเฉยครับนะครับนะครับก็ดูแวะให้ด้วยไหมโอกาสทำบุญครับสร้างวัดเป็นค่าใช้จ่ายวัดในตัวนะครับนะครับนี่นะครับก็ตัวเซลล์นะฮะครับเดี๋ยวก็จะไปติดตั้งกันครับผมนะฮะอะไรยังไม่เห็นภาพจะติดยังไงนะฮะตอนนี้นะครับก็จะมีเสาไฟนะครับเสาไฟเหล็กเลยฮะเดี๋ยวก็จะขนใส่รถไปเนาะนะครับนี่ครับก็ถือโอกาสถ่ายรูปร่วมกันนิดนึงนะฮะนี่ครับวัดป่าอยุธยาวัดหรือวัดขนมคลี่นะครับก็เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์อยู่นะครับก็ okay. เริ่มผลเสาไฟใช่ไหมเป็นเสาไฟที่เอาไว้เป็นเสาแล้วก็เดี๋ยวจะตั้งบนปูนอีกทีนะฮะครับก็บอกเลยครับวันนี้ผมเอารถกระบะมาสบายเลยครับก็ได้ใช้งานนะครับมีกระบะมา3คันนะ2-3คันนะไปได้ใช้งานทุกคันนะฮะครับคันขนเครื่องมือคันนี้ก็ขนกอนนะครับคันขนปูนนะฮะพอดีเลยครับนะครับเนี่ยคันนี้ผมคิดว่าจะขนปูนลงเทียต้นแล้วต้นละต้นข้าวแดงเลยครับแปดก้อนอ่ะเอาปี๊บหล่อเอาปูนหล่อในปี๊บนะเพื่อเป็นฐานนะครับขุดดินฝังนะครับเดี๋ยวเพื่อเป็นแนวเสาไฟให้หลวงพ่อเดินนะประมาณนี้ครับคือให้พระในเราก็เดินมาได้ครับเปิดไฟอัตโนมัตินะครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะโอเคนะครับก็ตอนนี้ก็หาตำแหน่งกันนะครับว่าจะวางตรงไหนดีหลวงพ่อเขาชี้บอกประมาณนี้ได้ไหมนะครับก็ลองดูครับเพราะว่าพื้นที่กว้างมากเลยครับนี่ฮะสองข้างทางนี้เป็นป่าหมดเลยครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะมีพวกสัตว์ป่าอะไรต่างเนาะงูตะขาบต่างเพราะว่าอะไรเพราะที่นี่ผลไม้เยอะพอผลไม้เยอะก็พวกงูพวกอะไรก็เข้ามากินผลไม้ข้างคาวอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้พวกนี้ครับงูต่างเนี่ยก็จะเข้ามากินหนูอีกทีนึงฮะทางลูกศิษย์ก็เป็นห่วงเนาะห่วงว่าเออเราควรจะทำพิธีบอกควรจะถวายเสาไฟดีกว่านะครับนี่ครับที่จะเป็นก้อนหนักๆแบบนี้ครับตอนแรกผมก็มองไม่เห็นภาพว่าพี่ๆเขาจะยังไงตอนนี้เห็นภาพแล้วครับโอเคประมาณนี้ก็
ขาจะมีการมาร์กจุดมาร์กอะไรต่างๆไว้ฮะเสาไฟคือนี้คู่กับปี๊บเบอร์นี้อะไรต่างๆใช้เวลานิดหนึ่งฮะแต่ว่าพวกเราสามัคคีกันครับแป๊บเดียวเสร็จครับครับพ่อก็บอกเอาไว้ประมาณนี้ได้ไหมอะไรครับแต่ว่ามันถึงเนี่ยถูกไหมผมว่าดีนะครับที่นี่บรรยากาศดีมากนะครับแบบชวนเพื่อนๆมาที่นี่ได้เลยครับทางเข้าก็ไม่ลำบากครับวัดป่าอยุธยาอำเภอทองมาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับทางเข้าก็โอเคเลยครับไม่ลำบากมากตอนนี้ขับ2กับเพื่อน2เราก็ยังไปได้ปกตินะครับนะครับเพราะว่าทางวัดก็ยังขาดแคลนอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยทางโรงเรียนก็จะมีโรงเรียนด้วยนะครับมาแต่เดี๋ยวพี่คิดบอกว่าเดี๋ยวอนาคตก็จะมาเลี้ยงไอติมเลี้ยงอาหารกลางวันประมาณนี้นะครับผมก็โอเคพ่อขับชอบก็จะขอมาด้วยนะครับก็ลงตัวครับตอนนี้ตั้งจุดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันนะฮะเริ่มแต่นี่ครับขุดดินนะฮะนี่ครับพี่ก็เป็นอาเฮียกันนะครับเจ้าของกิจการเต็มไปหมดเลยวันนี้ก็มาขุดดินกันนะฮะไม่เป็นไรมันต้องธรรมชาติต้องหยุดมาก็ร่วมกันทำบุญครับต้องขุดก่อนแล้วก็เอาก้อนที่เทปูนสั่งครับนี่ครับแล้วก็ประกอบกับเพราะเซลล์แบบนี้นะก็จะเป็นหลายทิศแล้วก็เสียบกับมาเสียบกับเขาเรียกว่าเสาหลุมแล้วก็เอาประกอบกับตัวฐานนะฮะแล้วก็ขุดว่าจะวางบริเวณไหนบ้างครับขุดลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวพ่อจะให้คนมาเทปูนถาวรอีกทีนะฮะนะครับจะได้ใช้การได้เลยครับนะเพราะว่าตัวเสาไฟก็มีความแข็งแรงพอสมควรตัวฐานก็มีความแข็งแรงนะครับเนี่ยต้นสุดท้ายนี่น่าจะเป็นต้นสุดท้ายครับที่ตั้งนะครับตั้งไว้ประมาณ8ต้นนะครับจากทางเดินจนถึงหน้ากุฏิท่าน2ต้นเนี่ยครับก็ประมาณสัก8ต้นครับของเดิมก็มีอยู่แล้วนะครับที่เขาเคยมาถวายแล้วนะฮะนี่ก็ถวายเพิ่มนะครับโอเคครับวันนี้ก็ถือว่ารวบรวมมาและช่วยงานเลยผู้ใจบุญนะครับเรามาช่วยกันตั้งเสาไฟเรียบร้อยครับเป็นอิ่มบุญอิ่มใจมากครับวันนี้นะฮะเนี่ยเสาไฟเดินตรงไปเลยครับนี่ทุกต้นก็ตั้งเรียบร้อยครับอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงเสาไฟมีแสงไฟตอนคืนสบายเลยครับนะครับก็จะเห็นมองเห็นในต่างเนาะพ่อก็เป็นนักพัฒนามากเลยครับพ่อเป็นเบอร์สองทำไม่หยุดเลยครับเนี่ยมาช่วยนู่นช่วยนี่ครับมาช่วยจับให้ผมยกให้คนดีใจนะฮะมีคนมาหาท่านนะฮะนี่ครับโอเคครับก็ใช้งานคุ้มค่าเท่านี้รถผมนะฮะใช้งานที่เป็นประโยชน์ครับผมก็ชอบแบบนี้ด้วยนะฮะนี่ครับลงตัวครับเสร็จจากภารกิจตอนเช้าแล้วก็จะมานี่นะครับแม่ครัวต่างก็ทำอาหารนี่ก็อร่อยหลายอย่างเลยครับมีทั้งโหกินน้ำยาแกงจืดครับแกงเขียวหวานหมูเขียวหวานปลากรายต่างๆเต็มหมดเลยครับกะเพราหมูสับนะครับที่สำคัญคืออร่อยมากๆครับเพราะพี่คิมกับแฟนเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารด้วยครับผมก็เลยทางทีมก็เลยอิ่มทำลานนะครับนี่ครับครับอร่อยจริงครับโดยเฉพาะขนมจีนน้ำยานี่อร่อยมากนะครับภารกิจต่อมานี่แหละครับก็จะเป็นการเก็บทุเรียนนะครับเพราะบริเวณวัดของพ่อเนี่ยมีนุทุเรียนเยอะมากครับแล้วก็หลวงพ่อให้เอาลงมาเพื่อจะมาขายแล้วก็เอาเงินไปทำบุญต่อครับนี่ครับพี่ก็พี่ลุงก็มาช่วยเก็บนะฮะนี่ครับมีหลายต้นมากครับมีหลายอายุตั้งแต่10กว่าปี5ปีแล้ว8ปีต่างๆมีคละหลวงพ่อปลูกไว้เต็มเลยฮะนะครับแล้วก็ปีนี้ก็จะได้ผลผลิตมาเยอะพอสมควรนะครับนี่ครับเยอะพอสมควรเลยฮะต้นเล็กๆเนี่ยนี่น่าจะประมาณ8 9ปีหรือ10ปีเนี่ยครับก็มีหลายลูกเลยนะครับบางต้นหลาย10ลูกเกือบ100ลูกก็มีนะครับต้นใหญ่ฮะอันนี้ต้นเล็กอยู่เนาะครับก็มีโชคดีครับที่มาพอดีที่ทุเรียนแก่พอดีครับเนี่ยผมก็พยายามถ่ายดูเนาะน้องๆเขาขึ้นใหญ่เลยครับนี่ครับทุเรียนเยอะมากที่นี่เนี่ยถ้า
พี่พี่น้องเข้ามาทำบุญก็นี่แหละครับถ้าจังหวะดีก็จะได้ทุเรียนแบบนี้นะครับเนี่ยก็มีอยู่หลายต้นเลยครับแต่เพราะนี้น่าจะเป็นปลูกใหม่เนาะถ้าจะเป็นของเก่าจะอยู่อีกฝากหนึ่งฮะต้นใหญ่กว่านี้ครับอย่างพ่อปลูกไว้เยอะเลยครับนี่ทุเรียนทั้งนั้นเลยฮะก็จะอุดมสมบูรณ์ครับเพราะเลยไปจากวัดก็จะเป็นเขื่อนนะฮะนี่ฮะมีหลายต้นครับพี่ก็ช่วยกันนะฮะผมก็เลยลองดูซิว่ารับทุเรียนยังไงฮะนี่ต้นใหญ่เลยครับต้นนี้โอ้โหใหญ่ลูกมากใหญ่มากครับนะครับเหมือนอันเดียวครับง่ายฉาบใช่มั้ยทุเรียนเยอะจริงนะครับโอเคได้ผมพ่อขายโลเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้นะ150ประมาณนั้นซื้อมา 2-3 ลูกครับที่บ้านนะครับนี่ครับเอาละครับโอเคนี่นะครับเต็มยิ่งกว่าเลยฮะเห็นมั้ยฮะยอดเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่นี่เป็นมีภูเขาเลยครับดินแดงสีแดงด้วยฮะมีภูเขาแบบนี่ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยของพ่อบอกว่ามีกลุ่มมาแล้วนะนี่เป็นชุดที่สองครับเป็นทุเรียนออร์แกนิกไม่ใส่สารไม่ใส่ปุ๋ยไม่ใส่อะไรทั้งนั้นครับโตโดยธรรมชาติล้วนๆเลยครับนี่ครับก็เราต้องแย่งชิงกันนิดเล็กน้อยครับผมนะฮะอร่อยครับอร่อยผมว่ามาทานที่บ้านเนี่ยสุดหูอร่อยมากผมพ่อบอกเป็นทุเรียนจากนนทบุรีนะครับสวยเลยครับตั้งแต่ปี52นะครับเยอะจริงครับ10กว่าปีนะ14ปีเนาะครับประมาณนี้ฮะโอ้เนี่ยนี่ไหนมันสวยสวยตู้ไม่รู้เป็นก้านยาวหรือเปล่าแต่ว่าโอเคสวยครับสวยโอเคเลยอ่ะมีสตอด้วยครับเขาบอกสตออร่อยสตอนี่ครับเป็นธรรมดานี่ถ่ายหน้าหลังรถให้ดูนี่ครับแล้วก่อนเนี่ยต้องใช้รถแบบนี้เข้าออกวัดนะครับเพราะว่าทางไม่เหมือนสมัยนี้ฮะสมัยนี้ก็ยังถือว่ายากอยู่สมัยก่อนยากกว่าเยอะครับนะครับดิวิน ADM หน้าหลังนะครับนี่สุดยอดเลยครับนี่นะครับก็เป็นทุเรียนแบบผมไม่รู้มาก่อนว่าที่นี่มีทุเรียนนะฮะอันนี้เป็นเซอร์ไพรส์มากที่มาปุ๊บเดินไปข้างหลังเนี่ยทุเรียนเต็มนะฮะตอนที่ไปตั้งเสาไฟนะครับก็ไม่รีรอครับนี่เราก็ต้องนำกลับบ้านนะครับทำได้ทำบุญไปด้วยนะครับได้กินทุเรียนด้วยทำบุญไปด้วยครับแล้วก็เป็นทุเรียนจากสวนเก็บสดๆตอนนั้นเลยอ่ะเราเก็บเองนะครับเก็บกันเองมีน้องๆมาช่วยด้วยครับทุเรียนออร์แกนิกต้องคัดอย่างดีไปแบบนี้ฮะอันนี้พันนนท์เหรอครับหลวงพ่อโอ้พันนนท์เหรอครับเนี่ยยอดนะครับเขาบอกมาจากนนทบุรีนะครับปลูกตั้งแต่ก่อนปี52เลยผมพ่อใช้ว่าก่อนปี52ครับน่าจะหลักแบบนั้นนะฮะ14ปีครับก็เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยผมก็ไม่พลาดนะครับเดี๋ยวชวนพี่ก็ไปอีกทีนะฮะหรือพี่ชวนผมไปอีกทีก็ได้ครับเขาเลยครับต่างสามลูกเนี่ยมันสนุกอ่ะถึงแม้จะร้อนนิดนึงนะฮะแต่โอเคอ่ะช่วงเช้าก็มาทำอุปกรณ์ยังทำเสาไฟนะครับบ่ายก็มาลุยสวนเก็บทุเรียนกันแล้วก็ทำบุญหลายรอบนะครับหลายรอบเลยครับผมแต่มีความสุขสุขใจสบายใจนะครับข้างนอก 2-300 เองคือได้เลยก็เชิญชวนพี่น้องนะครับจากกรุงเทพก็ได้ครับบริเวณใกล้เคียงนะฮะวัดป่าอยุธยาหรือว่าถนนคลีนะครับอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนี่ก็ให้พรนะครับพ่อก็ให้พรตอนกลับโอเคครับ
ต้องบอกที่หนึ่งต้องลง2คลิปเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยของผมเนี่ยลืมบอกไปครับว่าผมโทรศัพท์ผมพังไป2เครื่องเลยครับไปครั้งนี้ฮะถึงอายุการใช้งานแล้วครับแล้วก็เพิ่งกู้ไฟล์ได้สำเร็จเมื่อ2 3วันที่ผ่านมาตอนคืนนั่งกู้ครับผมใช้โปรแกรมแปลงต่างๆดึงเข้ามาจนได้ประมาณนี้ครับภาพก็ดีกว่าเดิมเยอะครับดีกว่าคลิปแรกนะครับเลยถือโอกาสทำใหม่ให้คลิปนะครับทำใหม่เลยดีกว่าเพราะว่าภาพมันจะสวยกว่าเยอะครับนั้นแค่480เองนะครับอันนี้ได้ฟูลเอชดีนะฮะนี่ก็เดินทางกลับเรียบร้อยครับนะขากลับเนี่ยพี่ๆเขาพากลับไปอีกทางนึงครับโอ้โหโคตรยากเลยครับอันนี้สำหรับผมนะว่ายางผมเนี่ยก็เป็นดอกจริงถนนด้ามอ่ะมันไม่ใช่มันเป็น AT เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ลุยขนาดนั้นนะแต่โชคดีที่เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อเนาะมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งประกอบกับตัวถนนเนี่ยมีความแน่นอยู่ครับแล้วฝนยังไม่ตกนะฮะก็เลยโชคดีนิดนึงนะครับวันนั้นก็ฝนก็คลุ้มๆนะฮะก็จะมีแอ่งบ้างพอสมควรแต่ว่าสบายครับ2ล้อขับเคลื่อน2ล้อเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้น4ล้อเนี่ยสบายๆครับแต่พี่ๆแต่ละคันนี่ก็มาแบบระดับประเทศเหมือนทั้งนั้นเลยครับทำมาแบบโอ้โหนี่ครับก็มีบางช่วงที่เป็นโคลนบ้างครับแต่ยังแน่นอยู่ครับยังแน่นอยู่ยังไปได้ครับแบบได้สบายสบายครับเพราะยังแน่นอยู่ครับยังไม่แบบเจอที่เละเทะต้องไปวินกันยังไม่มีครับนะครับทุกคันผ่านได้สบายนะครับแล้วก็เจอทางฝุ่นทุกลังจะเป็นทางนี้พี่เขาพากลับไปทางก็ใช้ต้องใช้ทักษะในการขับพอสมควรครับอย่างนึงพุ่งกลับมาผมทราบว่าเบรกผมหมดแล้วนะครับหน้าหลังเลยนะครับมันไม่จิกนะฮะตอนนี้ว่ามันลื่นๆนะครับแล้วก็มีปัญหาเล็กน้อยครับเนี่ยก็รู้เลยว่าต้องไปทำรถเพิ่มนี่ครับอันนี้ก็ชันแบบโอ้โหชันได้ใจจริงนะฮะในกล้องอาจจะไม่ชันนะครับแต่ว่าของจริงนี่ชันมากครับแล้วทางแคบด้วยในทางแคบด้วยนะครับแต่โชคดีที่เป็นคอนกรีตนะครับก็ยังโอเคอยู่นะครับก็ยังขึ้นได้สบายๆครับถ้าเป็นทางลูกรังนี่เรียบร้อยนะฮะอันนี้แล้วฝนตกด้วยโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยฮะโชคดีที่มีคอนกรีตราดเรียบร้อยนะฮะเลยพอขึ้นได้นะครับนี่ครับปกติต้องเลี้ยวซ้ายกับทางเดิมอันนี้เลี้ยวขวาครับสั้นกว่าแต่โหดกว่าครับสั้นกว่าแต่โหดกว่าพี่ก็บอกอย่างนั้นเนาะนี่ครับก็คล้ายๆทางที่มาตอนแรกครับแต่ว่ามันจะโหดกว่านิดนึงนะฮะคือมันจะข้ามเขาชันเลยครับนี่ครับจะข้ามเขาแบบนี้ไปประมาณสัก 2-3 ลูกนะครับแล้วก็จริงๆมันชันมากเลยครับอันนี้ในภาพอาจจะไม่ชันเนาะนะครับก็เป็นช่วงสั้นๆครับขึ้นเขาลงเขาประมาณนี้นะครับก็ยังขับได้สบายอยู่ครับยังไม่ถือว่าเจอที่โหดผ่าตัดอะไรประมาณนี้ยังโอเคอยู่ครับยังนี่ครับสิ้นสุดแล้วครับลงเขาก็เดี๋ยวจะเข้าทางหมู่บ้านกันนะฮะบ้านแล้วก็เตรียมไปที่เขื่อนวชิรมงคลนะครับเออไปพักที่นั่นนะฮะก็สองข้างทางนี่ก็สวยครับถือโอกาสไปทำบุญไปเที่ยวด้วยนะครับพักผ่อนผ่อนคลายต่างๆเนาะก็จะได้กลับมามีแรงทำงานต่อไปนี่ครับก็เข้าหมู่บ้านเรียบร้อยครับก็ไม่มีอะไรครับที่สุดภารกิจอัปโหลดแล้วอันนี้ก็ฝนตกดีว่าตกตอนนี้ครับครับตกเหนือเขื่อนนะครับนะตกบริเวณเขื่อนนะฮะแต่ไม่แรงมากครับไม่แรงมากก็ตกพอเปียกเล็กน้อยครับก็เข้าเขื่อนทางเข้าเขื่อนแบบนี้ฮะก็มีโอกาสมาเที่ยวกันได้ครับไม่ไกลจากกรุงเทพประมาณ200-300 โลฮะ200กว่าโลเนาะอันนี้เราจะพักที่บ้านพักของการไฟฟ้านะครับนะครับที่จัดไว้ให้พวกเรานะฮะคือมีการจองมาล่วงหน้านะครับนี่ครับพอพี่ลุงอยู่ที่การไฟฟ้าอยู่ครับตอนนี้ครับนี่ครับโรงแรมพักอยู่ใต้เขื่อนเลยครับสวยงามมากมีประมาณแต่หลังเนาะจะเป็นวงกลมแบบนี้นะครับแล้วก็สบายครับตอนกลางก็ไปกิ๊กแคมปิ้งกันนะครับ
นี่ครับก็จะเป็นบริเวณบ้านนะสบายมากเลยครับโล่งหันหน้าชนกันหมดเลย8เป็นวงกลมแบบนี้นะนี่ครับบริเวณบ้านก็ห้องขวางครับมี3ห้องนอน3ห้องน้ำเลยสบายๆครับเปิดแอร์ด้วยนั้นกำลังร้อนเลยครับพอดีเลยครับสบายครับนี่ฮะสะอาดครับกำลังดีเลยครับเนี่ยสบายเลยครับตึงข้ามาก็ที่บริเวณที่ทำการเขื่อนนะครับมีร้านอาหารอยู่มีน้ำพุมีสกายวอล์กนะครับให้เราดูตอนเช้านะครับเนี่ยปิดคลิปด้วยมากินข้าวที่นี่ครับกินกาแฟเนี่ยอร่อยมากเลยครับนะครับที่นี่ฮะมาสั่งได้เลยนะครับโคกหนองนากาแฟชื่อว่าโคกหนองนานะครับอร่อยจริงนะฮะนะครับนี่ครับบริเวณก็มีของขายปกติครับน้องก็เชิญชวนเพื่อนๆมานะครับที่องค์มหาภูมิเนาะวัดป่าอยุธยาทำบุญกันครับก็มาเที่ยวเขื่อนนะครับนี่เป็นสกายวอล์กนะครับนี่ครับครับวันนี้ก็ล่ำลาไปด้วยบริเวณที่ทำงานเขื่อนทานข้าวกันนะครับเนี่ยทานข้าวกันอร่อยครับโดยเฉพาะปลาคังนะสั่งได้เลยต้มยำผัดชาผัดกะเพราปลาคังผมอร่อยจริงนะครับนี่ก็ขอบคุณมากนะครับ